สวัสดีวันนี้แอดจะมารีวิวละครเรื่องมัทุรสโรการหม่อมหลวงเพชรน้ำผึ้งเด็กสาวไร้เดียงสาถูกเสือผาฉุดมาอยู่ในชุมชนภูพยัคฆ์ที่เต็มไปด้วยชายโหดดิบเถื่อนเสือพันธุ์พ่อของเสือผาต้องการให้เสือผาทำให้น้ำผึ้งตั้งท้องเพื่อนำสายเลือดโจรไปย่อเย้ยพวกตำรวจและสายเลือดเจ้านายให้อับอายที่มีลูกหลานเป็นสายเลือดโจรเมื่อน้ำผึ้งได้ใช้ชีวิตอยู่กับเสือผาน้ำผึ้งมองว่าเสือผาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรไม่สมควรที่จะมาอยู่ในชุมชนน้ำผึ้งจึงอยากหาทางช่วยเสือผาหนีออกมาแต่เสือผาก็ไม่เคยยอมเธอเขามีเหตุผลสำคัญมาประการที่บอกเธอไม่ได้ปมขัดแย้งของละครเรื่องนี้มีมากมายไหนจะปมขัดแย้งระหว่างเสือผันกับคนในเมืองปมขัดแย้งระหว่างเสือผากับพี่ชายปมขัดแย้งระหว่างกระเช้าแฟนเก่าเสือผากับน้ำผึ้งที่เป็นนางเอกความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชุมชนด้วยกันเองและกลุ่มชุมชนกับกลุ่มตำรวจละครเรื่องนี้เป็นละครบูแอคชั่นผสมกับโรแมนติกคอมเมดี้มีทั้งไสยศาสตร์การเล่นของการใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆมีคติสอนใจเรื่องของการยึดมั่นในการทำความดีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคนรอบตัวจะเป็นอย่างไรเราก็ควรยึดมั่นในความดีไม่เอ็นเอียงเข้าหาอบายมุขแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหัดทำตัวให้กลมกลืนอย่าทำตัวผิดแผกมากนักเช่นเสือผาเนื้อแท้และเป็นคนดีแต่เมื่ออยู่ในชุมชนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากันสำหรับละครเรื่องนี้เราสามารถใช้กฎแรงดึงดูดมาอธิบายได้เช่นกันการที่เสือผาคิดดีทำดีป้นคนเลวช่วยเหลือคนจนทำให้คนในเมืองที่มีจิตใจดีและมองโลกในแง่ดีอย่างน้ำผึ้งรักเสือผาได้เพราะมีหลายๆอย่างที่จูนเข้าหากันติดจนดึงดูดซึ่งกันและกันรักกันและทำในสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ที่แอดเล่าวันนี้เป็นแค่อาหารเรื่องน้ำย่อยถ้าใครอยากรู้ว่ามื้อพิเศษเป็นยังไงต้องติดตามในละครนะทุกคนมีในบักกะบูค่ะ